ดวง12ราศีนะคะก็ในโอกาสครบรอบ180ปีนะคะของแบรนด์ซุปไก่สกัดทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันเหมือนอาจารย์หอนหนครับจริงๆดื่มทุกวันแล้วจริงๆฮะก็คือก็ทำให้หัวสมองอ่ะใช้คำว่าหัวมันแล่นขึ้นค่ะอันนี้พูดเรื่องจริงแพ้ก็ดื่มไม่ใช่หรอก็ดื่มบ้างเป็นบางวันค่ะถ้าไม่ลืมดื่มแล้วอเลิร์ทครับอ่านนะคะก็เขาจะมีการมอบกิฟต์เซตนะคะให้กับคุณผู้ชมในวาระ180ปีนี้นะคะเพียงคุณผู้ชมนั้นยกหูโทรศัพท์นะคะแล้วโทรไปที่หมายเลข026509777นะคะ026509777เพียง10สายแรกเท่านั้นนะคะของวันนี้เนาะก็จะได้รับกิฟต์เซตจากแบรนด์ซุปไก่สกัดไปทานที่บ้านเลยนะคะแล้วก็จะใช้เวลาจัดส่งถึงคุณผู้ชมเนี่ยประมาณ 2-3 สัปดาห์ด้วยกันจ้ะก็อดใจรอนิดนึงสำหรับท่านที่โชคดีนะครับนะคะถ้าอดใจไม่ไหวไปซื้อก่อนครับอาจารย์ตุนไว้เพียบเลยนะคะจ้ะวันนี้นะคะต้องขออนุญาตเพราะมีจดหมายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะซึ่งค่อนข้างยาวเหมือนกันนะคะจากคุณชิดชนกนะคะธรรมหันษาเนาะเกิดวันศุกร์ที่17มกราคมปี07เวลาเกิด19นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยประมาณวันศุกร์นะคะถูกต้องครับถูกต้องนะบอกอาจารย์ว่ากำลังจะออกจากงานพร้อมสามีนะคะเพิ่ง wow. เราได้ดูดวงของคุณสามีนะคะที่เป็นท่านที่มาบริจาคเลือดกับเราไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็บอกว่าสามีเกษียณนะตอนนั้นตอนนี้กำลังจะออกจากงานพร้อมสามีนะคะถ้าจะเริ่มงานใหม่ควรจะทำอะไรดีที่เป็นกิจการของเราเองมียกตัวอย่างมาด้วยนะคะว่าถ้าเป็นการเครื่องทำเครื่องเขียนเข้าเล่มถ่ายเอกสารเนี่ยทำได้ไหมคะมีเงื่อนไขเดียวถ้าคุณทำพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนคุณทำทางถิ่นกำเนิดนะครับหรือว่าทำลักษณะขายเป็นล็อตลักษณะพวกขายส่งเป็นหลักถ้าทำได้กับ2เงื่อนไขนี้ถือว่าสมรูปค่ะแล้วการเงินนี่เป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วยังไม่อยากให้ออกเลยนะเพราะว่าคืออย่างนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรทำพาราเลลรันไปก่อนทำคู่ขนานไปก่อนเพราะเกณฑ์เรื่องงานปีนี้ก็ไม่ได้เสียนะเกณฑ์เรื่องงานไม่ได้เสียแล้วก็อาจจะหาเวลาถ้าแฟนออกมาแล้วเกษียณแล้วเนี่ยน่าจะพอมีเวลาดูแลในส่วนของธุรกิจที่อยากจะทำช่วงระยะเริ่มต้นเนี่ยให้คุณเนี่ยทำงานประจำเป็นหลักอยู่ก่อนนะครับแล้วก็เครื่องเขียนอย่างที่บอกดูจากดวงคุณเป็นหลักเนี่ยก็คือต้องทำต่างถิ่นกำเนิดนะแล้วเน้นลักษณะขายส่งขายเป็นบิ๊กล็อตเยอะๆอันนี้สมรู้ว่าที่สำคัญปีนี้ไม่ให้ทำไอ้อาชีพที่คุณถามถึงเกณฑ์งานไม่เสียแต่ดาวอาชีพไม่ดีไม่ทำคู่ขนานไปก่อนเนาะแล้วการเงินล่ะคะมีโอกาสรวยบ้างไหมคะปีนี้เกณฑ์การเงินให้ระวังการเสียทรัพย์ในเรื่องของสุขภาพค่ะนะครับให้ระวังการเสียทรัพย์ในเรื่องของพวกอสังหาก็ได้นะแล้วก็ของคุณเนี่ยถามว่าดวงนี้รวยไหมไม่รวยไม่จนนะครับมีหลักมีฐานแต่ว่าเวลามีเงินสดอยู่ในมือจงแปลงสภาพเงินสดให้เป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องน้อยๆคือถอนมาใช้ยากๆพวกอสังหาพันธบัตรฝากประจำยาวๆอันนี้ช่วยได้เดี๋ยวผมกำลังดูว่ามีอาชีพอีกอาชีพนึงที่เด่นกว่านะสำหรับตัวของแฟนเนี่ยนะของคุณผู้หญิงเนี่ยพระรหัสในดวงสวยพระรหัสมาหนึ่งอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพวกสุขภาพเหมือนนวดแผนไทยขายยาค่ะนะครับทำสวนสมุนไพรวิตามินอะไรพวกนี้อาหารเสริมค่ะอันนี้คือเด่นกว่าแต่อย่างที่เรียนทำคู่ขนานไปก่อนนะครับนะคะถามลัคนาราศีด้วยค่ะอาจารย์เวลาเกิดนี่คาบเกี่ยวเลยจังหวัดกรุงเทพค่ะเวลาเกิดหนึ่งชั่วโมงค่ะหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มทุ่มถึงสองทุ่มก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะสิงห์ก็โดยรวมก็ปีนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแหละแต่อย่างที่ผมเรียนเนี่ยก็ทำคู่ขนานไปก่อนคนหนึ่งออกมาแล้วอีกคนหนึ่งควรจะมีงานประจำเป็นหลักและแฟนที่ว่างก็น่าจะมีเวลาดูแลกิจการแต่อย่างที่เรียนถ้าเป็นเครื่องเขียนยังไม่ให้ทำในช่วงปีนี้ครับแล้วต้องระวังสุขภาพอะไรไหมคะคำถามสุขภาพเนี่ยเช็คร่างกายเพื่อเฝ้าระวังตอนนี้อายุก็เริ่มจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะจ๊ะปีละครั้งอย่างน้อยโดยเฉพาะกลุ่มปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพวกสุขตาสุขภาพพวกสายตาความดันระบบเลือดซึ่งมันอาจจะเชื่อมโยงหลายอย่างอัมพาตอัมพาตหรือแม้กระทั่งโรคหัวใจครับค่ะนะคะก็หมดแล้วนะคะคุณผู้ชมก็สามารถส่งจดหมายนะคะเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะก็สามารถใส่รายละเอียดได้เยอะแบบนี้เลยยิ่งดีเห็นไหมใช่ไหมคะยิ่งละเอียดยิ่งลึกนะคะถ้ามาเจออาจารย์ได้เลยเอาไม่ใช่ไม่เอานะมาไปสู่เลิกงามยามดีกันค่ะไม่เคยเตรียมกันก่อนนะเลิกงามยามดีวันนี้ก็จะพูดจนถึงในช่วงสิ้นเดือนนี้เลยนะครับ
กลางเดือนครับอาทิตย์ที่16สิงหาคม2558วันนี้เลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีแต่อัคคนิโรธตกในป่าวันนี้ก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลในบริเวณนั้นรวมไปถึงหลีกเลี่ยงในเรื่องของการออกรถนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 นถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อในช่วงสิ้นเดือนครับพุธที่26สิงหาคมวันนี้เลิกล่างมีดีทีอย่างวันจมนะบางคนบอกอุ๊ยลบจมหรือเปล่าไม่ใช่อย่างโบราณโบราณเนี่ยวันจมเหมาะสำหรับการเอานำทรัพย์สินไปฝังดินนะจะทำให้มีหลักฐานความมั่นคงมีกินมีใช้เหลือนะเหลือเฟือนะแต่ว่าวันจมเองก็ไม่ควรจะเอาเรือลงจากคานนะการประกอบการมงคลทางน้ำแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันไม่ควรประกอบการไม่ควรออกรถส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะเตือนวันนี้อัคคนิโรธตกที่สตรีครับฉะนั้นผู้ประกอบการมงคลก็ควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอีสตรีและถ้าเป็นประเด็นเงื่อนไขอื่นสามารถประกอบการมงคลได้เพราะวันนี้ทางกัลยโยก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 17:01 ถึง 17:30 แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่29สิงหาคมนะครับวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามอะไรเลิกล่างมีดีทีที่ดีเยี่ยมวันมหาสิทธิโชคหมายถึงสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่วันลอยประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 13:01 ถึง 13:30 แต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับเอาละค่ะเมื่อกี้ฟังอาจารย์เรื่องวันจมอันนี้เพิ่งทราบจริงๆว่าโบราณเขามีการนำทรัพย์สินนะเคยได้ยินไปแล้วที่ว่าเอาทรัพย์สินฝังหายใส่หายแล้วไปฝังดินอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ถ้าทุกวันนี้หนูว่าไม่พอหรอกไม่พอไม่ใช่ฝังไปหายหมดในที่ของตัวเองสิอ๋อในที่ของตัวเองนะจ้ะแหมก็มีคนในบ้านเนี่ยแล้วไม่มีเอาละค่ะวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ติดตามรายการของเราเนี่ยย้อนหลังได้นะคะหากใครฟังตอนต่อไปสมเอ็ดฟังใหม่ทันนะคะก็ไปดูย้อนหลังใน YouTube ได้นะคะ Miracle Channel Wenwak TV Thailand นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้วันแม่แล้ว12สิงหาเราก็ยังมาจัดรายการกันอยู่นะคะก็กลับมาพบกับรายการเปิดดวง12ราศีได้ใหม่ 8:30 ถึง 10:00 วันนี้ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะจ้ะสำหรับข้อคิดคติธรรมวันนี้อุปสรรคอาจทำให้เราเดินลำบากแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะผ่านมันไปไม่ได้เอาละยังฟังอยู่กินซึ้งใจนะคะจ้ะเอาละค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ